กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะสคร.12สงขลาเตือนระวังเด็กแหลกอายุต่ำกว่า5ปีป่วยโรคมือเท้าปากนายแพทย์เฉลิมพลโอซอดพรหมมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาหรือสคร.12สงขลากล่าวถึงสถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่าจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค506กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคระวังวันที่1มกราคมถึง20มิถุนายน2565พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจำนวน411รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือ5ถึง9ปีและ35ถึง44ปีอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครองรองลงมาคือนักเรียนและอาชีพเกษตรโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือนราธิวาสรองลงมาคือยะลาสงขลาปัตตานีพัทลุงตรังและสตูลสำหรับโรคมือเท้าปากพบบ่อยในทารกและเด็กแหลกอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำทั้งนี้เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมา กับมือหรือของแลนที่เปื้อนน้ำลายน้ำมูกน้ำจากตุ่มพองและแผลหรืออุจจาระของผู้ป่วยหรือติดต่อจากการไอจามรดกันหากผู้ป่วยได้รับเชื้อจะมีอาการแหลกหน่อยเช่นมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียต่อมา 1-2 วันมีอาการเจ็บปากรวมกับมีตุ่มพองแหลกๆบริเวณฝ้ามือฝ้าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกระพุ้งแก้มลิ้นและจะแตกออกเป็นแผลลุ่มตื่นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูงซึมลงเดินเซ่ชักเกรงหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับการป้องกันโรคมือเท้าปากสามารถทำได้ดังนี้ 1. โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรมีการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียนสอนให้เด็กล้างมือเป็นประจำหากพบเด็กป่วยให้แยกออกมาแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ2. มันดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยนำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอเช่นภาชนะใส่อาหารห้องน้ำห้องส้วมของแลนต่างๆ3. ผู้ปกครองมันสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการนำเด็กแหลกไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่นห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์สนามเด็กเล่นตลาดควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ1สัปดาห์หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กอื่นๆหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคมือเท้าปากสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422วินิจนาถสุรากำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน